จาดีในรายการ I am จาดีค่ะวันนี้เรามาทำคุกกี้ไมโครเวฟกันค่ะคุกกี้สูตรนี้นะคะจะทำง่ายแล้วก็กรอบหอมอร่อยมากเหมาะกับบ้านที่ไม่มีเตาอบค่ะใช้ไมโครเวฟอบได้เลยอยากจะอร่อยกับคุกกี้สูตรไมโครเวฟไปดูสูตรนี้เลยค่ะมาเริ่มทำกันค่ะอย่างแรกเลยจาดีมีเนยเป็นเนยเค็มค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ทิ้งเอาไว้เป็นอุณหภูมิห้องนะคะนี่เอาให้แบบเป็นนิ่มๆแบบนี้เลยคนๆแค่พอว่าเขาไม่มีส่วนที่เป็นแข็งๆแล้วหลังจากนั้นก็ใส่เป็นน้ำตาลทรายค่ะลงไปทั้งหมดเลยคนให้ส่วนผสม2อย่างเข้ากันดีค่ะเข้ากันแบบนี้แล้วต่อไปค่ะจะดีจะใส่เป็นไข่ไก่ไข่ไก่ก็อุณหภูมิห้องเหมือนกันนะคะแล้วก็กลิ่นวานิลาบัตเตอร์ค่ะแต่ว่าใครชอบเป็นกลิ่นวานิลาตัวไหนได้หมดเลยเขาจะมีกลิ่นวานิลาธรรมดาบัตเตอร์เหมือนที่จะดีใช้อยู่เป็นคนๆหรือว่าเป็นวานิลาแท้ค่ะที่เป็นฝักๆก็ได้แล้วแต่ชอบเลยคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะได้ละเข้ากันดีแล้วค่ะต่อไปก็จะเป็นของแห้งมีผงฟูแล้วก็เป็นแป้งอเนกประสงค์ค่ะร่อนหมดเสร็จเรียบร้อยก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะนี่เข้ากันดีแล้วนี่จะดีผสมไปทั้งหมดไม่ถึง3นาทีเลยเราก็จะได้คุกกี้โดแบบนี้แล้วล่ะสุดท้ายเลยอันนี้เป็นออปชั่นเสริมค่ะใครชอบเป็นรสช็อกโกแลตชิพใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปได้เลยนี่ใส่แค่ครึ่งเดียวก่อนพักก่อนใครชอบเป็นเกล็ดน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้เป็นเกล็ดน้ำปลาก็ได้นะเป็นสติ๊กเกอร์ได้ได้แล้วออกมาได้แป้งโดแบบนี้ละค่ะเดี๋ยวไปขึ้นรูปกันค่ะจะดีมีพิมพ์ที่สามารถเอาเข้าไมโครเวฟได้ค่ะหรือใครจะใช้จานใช้อะไรก็ได้แล้วก็ลองกระดาษไขไว้ค่ะอันนี้คือคุกกี้โดที่เมื่อกี้เราผสมเสร็จแล้วก็ใช้สกู๊ปถ้าไม่มีก็ใช้ช้อนตักได้เลยนะแล้วก็ลงเลยดีอบที1ใน5ชิ้นละนี่คราวนี้ก็กดค่ะ1สูตรอะค่ะจะได้ประมาณ12ชิ้นละกับตอนติดนิ้วอะค่ะถ้าไม่อยากให้ติดนิ้วใช้เป็นน้ำมันหรือว่าใช้เป็นสเปรย์ออยล์ได้นะคะเอามาแบบทาที่นิ้วหน่อยเขาจะได้ไม่ติดนิ้วมากค่ะว่าสูตรนี้เขาจะติดนิ้วหน่อยโอเคแล้วก็แต่งหน้ากันเดี๋ยวจะดีอบรอบ2แล้วก็รอบ3เสร็จกลับมาดูอีกทีนึงกันค่ะว่าออกมาจะกรอบเป็นแบบไหนบ้างอบสุกออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้อยู่ที่ประมาณ2นาทีครึ่งค่ะแล้วก็ไฟ700วัตต์ค่ะอบสุกออกมาแล้วก็แกะวางบนตะแกรงจนเย็นนะคะอบสุกมาตอนแรกเนี่ยเขาจะยังจะนิ่มอยู่นี่ไงจะดีนิ่มให้ดูจะเหมือนแบบเนื้อเค้กไม่ต้องตกใจนะคะจะเป็นอย่างนี้แล้วก็พอทิ้งให้เย็นเขาจะกรอบขึ้นมาเองนี่แบบนี้ร้อนๆเหนียวมาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็พักบนตะแกรงค่ะคุกกี้ถ้าอบในไมโครเวฟอะค่ะเขาจะเริ่มสุกจากข้างในก่อนออกมาข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นข้างนอกเขาแบบไม่เกรียมไม่ต้องตกใจนะถ้าปล่อยข้างนอกเกรียมข้างในเขาจะไหม้ค่ะจะอบสุกคนละแบบกับเตาอบเตาอบเขาจะมีไฟจากด้านนอกอบจากด้านนอกเข้ามาก่อนอันนี้จะเริ่มสุกจากด้านในค่ะโอเคสุดท้ายนี่ไงจะเห็นด้านในเกรียมเกรียมนี่คือด้านในเขาสุกแล้วนี่ออกมาเป็นแบบนี้ทิ้งให้เย็นค่ะคุกกี้ไมโครเวฟ
ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทิ้งไว้ให้เย็นนะคะเขาจะกรอบเลยล่ะนี่เดี๋ยวมาฟังเสียงความกรอบเขากันอืมได้มาอืมเป็นแบบนี้เลยเมนูหน้าค่ะอยากจะให้จันดีทำเมนูอะไรหรือว่าเมนูไมโครเวฟแบบไหนก็บอกจันดีได้อีกนะคะวันนี้ต้องไปแล้วค่ะบายค่ะขอตัวไปทานคุกกี้ไมโครเวฟก่อนนะคะอืม